ดร.ยุ้ยจัดใหญ่เปิดห้องซ้อมเต้นเตรียมงาน Heart to Heart Concert Season 3เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความปังที่ต้องจัดแบบยิ่งใหญ่สำหรับดร.ยุ้ยกันติชาที่ได้เปิดห้องซ้อมเต้นเตรียมจัดงาน Heart to Heart Concert Season 3ที่ Bangkok World โรงละครในสวนสยามทะเลกรุงเทพวันที่27 เมษายน 2567และภายในงานยังมีกิจกรรมประกวดเดินพรมแดงหน้างานเช่นเคยปีนี้มาในธีมสีสันนีออนสาวๆห้ามพลาดนะคะจัดเต็มสีสันมาประชันกันได้เลยค่ะแจกรางวัลจุใจกันไปเลย30 รางวัลพร้อมโชว์การแสดงของดร.ยุ้ยทั้งหมดภายในฮอลล์ค่ะสำหรับ Heart to Heart Season 3นะคะจะเกิดขึ้นในวันที่27 เมษายนค่ะที่ Bangkok World นะคะเวลาเดินพรมแดงนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่4 โมงเย็นนะคะและก็โชว์คอนเสิร์ตจะเริ่มเวลา1 ทุ่มค่ะน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจนะคะแต่งตัวมาร่วมประกวดในทีม Colorful นะคะเราจะมีรางวัลพิเศษทั้งหมด30 รางวัลกันเลยนะคะช่วงซุปเปอร์แดนด้วยนะคะอย่าลืมขึ้นมาเต้นกันด้วยนะคะงานนี้นะคะรับรองความสนุกสนานเต็มพิกัดเลยค่ะเพราะว่าข้างหลังยุ้ยนะคะรวมไปถึง4 โรงเรียนเลยนะคะมาร่วมเป็นแดนเซอร์ใน Heart to Heart Season 3นะคะครับค่ะคุณรอดนะครับจากสถาบันมังคิทาสตูดิโอนะครับก็ได้รับเกียรติมากเลยครับในการจัดคอนเสิร์ตวันนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าในพาร์ทของทางสถาบันก็สนุกสนานครับแล้วก็เต็มไปด้วยเด็กๆน่ารักโชว์ในงานนี้ด้วยครับรับรองว่าสนุกแน่ครับคุณล้อเตรียมอะไรมาคะก็มีทั้งแบบวัฒนธรรม4 ภาคนะครับโชว์ในเพลงยิ้มด้วยครับแล้วก็มีเพลงเรดโรดที่โชว์ท่าเต้นแล้วก็ยังมีเพลงเด็กๆนะครับที่จะมาโชว์เต้นในการเปิดฟลอร์ด้วยครับผมงานนี้สนุกแน่โอ้โหเรียกว่าโชว์นี้นะคะครูล็อตเตรียมตัวมาสุดๆเลยสุดเลยครับและขอบอกนะคะอุปกรณ์การแสดงเยอะมากเดี๋ยวรอพบกันในวันงานนะคะและด้านขวามือยุ้ยค่ะออมสินค่ะค่ะจากสถาบัน AGY Studio นะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่มอบโอกาสดีๆแบบนี้ให้พวกเรานะคะแล้วก็ถ้าอยากได้รับความเอนเตอร์เทนความตัวแม่ตัวมัมหรือโชว์ที่แบบว่า energy ล้นๆมาเจอกันในคอนเสิร์ตคุณยุ้ยได้เลยค่ะเรามีโชว์พิเศษด้วยนะกับออมสินจะมีเป็นโชว์คาร์นิวัลค่ะก็จะใส่ชุดจัดเต็มยิ่งใหญ่มากอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องมาดูค่ะจะเป็นเพลงทิ้งมันไปค่ะอันนี้ก็จะมาโชว์ความแบบกระโปรงสวยๆค่ะผู้หญิงสวยๆมาเจอกันค่ะสวัสดีครับคุณเอ๊นะครับจาก Beginner Studio นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากเช่นกันนะครับที่ได้มีส่วนในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับก็อยากบอกว่าโชว์ของเราก็มีหลากหลายรสชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นแบบฮิปฮอปก็มานะครับหรือว่าจะเป็นเพลงที่แบบสนุกสนานนะครับก็อยากให้ลองมาชมกันได้นะครับในวันงานเตรียมเป็นคอนเซ็ปต์เล็กๆนะครับแล้วก็มากับอุปกรณ์ขนทับอุปกรณ์มานิดหน่อยนะครับค่ะเป็นเทวดาคิวปิดเนาะใช่ครับเป็นคิวปิดนะครับน่ารักมากค่ะค่ะสำหรับปีนี้นะคะคนที่แต่งตัวอลังการนะคะมาเดินพรมแดงนะคะจะมีกรรมการอยู่ช่วงหน้าพรมแดงนะคะคอยให้รางวัลทุกๆคนอยู่นะคะคนไหนที่เข้าตากรรมการก็จะเลือกไว้ก่อนนะคะ30 คนค่ะค่ะถ้าเกิดสนใจจะซื้อบัตรเข้าชมนะคะติดต่อมาทาง Facebook นะคะกันที่ชายเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะหรือว่า Instagram ก็ได้นะคะและสามารถติดต่อซื้อบัตรทางสวนสยามได้ด้วยนะคะค่ะแล้วพบกันนะคะในวันที่27 เมษายนค่ะเวลา16 นาฬิกาที่ Bangkok World สวนสยามค่ะและสเปเชียลโชว์นะคะเราจะมีซุปเปอร์แดนซ์นะคะให้ทุกท่านนะคะมาโชว์เรียกว่าโชว์สเต็ปบนเวทีกันทุกคนเลยนะคะอย่าลืมนะคะช่วงสุดท้ายประมาณเวลา3 ทุ่มครึ่งนะคะมาร่วมสนุกกันค่ะและหลังจากคอนเสิร์ตที่ Bangkok World แล้วนะคะยังมี After Party นะคะเพื่อนๆสามารถตามไปที่สุขุมวิทซอย11ได้นะคะ122เวลาเที่ยงถึงตี1ยิจะเล่นดีเจที่นั่นค่ะ